พี่หมอครับเขาเจ็บบริเวณไหนบ้างครับโอ้บริเวณหน้าข้างเลยไหมเวลาซ้อมแต่ซ้อมมันเจ็บต้องแต่ซ้อมแล้วแต่ปัญหาแรกมันเป็นเหมือนเสียวป่ะพี่เหมือนแบบคือทุบปิงก็ยังเสียวยังไม่มั่นใจอยู่เนาะนี่แค่อาจารย์ไม่ถึงขาเป็นไงบ้างน้องไหวไหมการไปละเป็นไงก็นะพี่ก่อนตัวเองอาจจะผิดหวังหน่อยนะเพราะเจ็บมาตั้งแต่ซ้อมแล้วนะครับตัวขาเสวัสดีน้องเป็นไงบ้างครับไฟนี้ชนะรอบชนะน้องครับผมก็แล้วแตกนี่แตกบริเวณตรงไหนตอนไหนตอนไหนน่าจะไปช่วงกลางการยกที่สองนะการที่สองตกใจไหมเราตกใจไหมไม่ตกใจแต่โอเคแต่ขึ้นมาก่อนพวกเรารู้ใช่ไหมว่าขาการเราเป็นไงขาการเราไม่ค่อยได้เปรียบแต่ก็ไม่ตกใจอะไรใช่ไหมฮะหลังถึงลองแช่งนะครับเป็นไงบ้างครับน้องชกไฟนี้ไฟแรกก็น็อกแล้วดีใจชนะแล้วก็จะต่อยตามเกมตามแผนที่วางไว้แล้วก็อาจจะอืดไปหน่อยเพราะว่าอยู่ไปนานช่วงโควิดก็เลยความต่อเนื่องแต่เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็ไปปรับจุดที่ต้องแก้ไขอะไรนิดหน่อยเรื่องหัวใจเรื่องสภาพร่างกายก็ไม่ได้น่าห่วงครับมีอะไรต้องปรับปรุงไหมที่บ้านก็ในเบื้องต้นก็ไม่มีครับเพิ่มความตั้งใจหรือวิธีการต่อยผมก็ว่าเราก็เป็นมวยเปรียบเขาทุกตัวในมวยรอบนะครับงั้นเราก็ต้องต่อยดำสไตล์นี้ครับเตะขาต่อยหมัดเข้าในอย่าให้มันน่าเกลียดเข้าในค่อยคล้องรัดตีอะไรกว่าไปถามถึงไฟแรกนี่เราก็ชนะน็อกใช่ไหมครับเราประเมินว่าในรอบนี้คิดว่าจะทำผลงานได้ระดับไหนครับผมก็เราก็ไม่ได้ก็มีความมั่นใจครับงั้นก็จะพยายามไฟต่อไฟก็ชนะเอาชนะให้ได้ครับฝากถึงแฟนมวยเขาจะตามเชียร์น้องมันยังไงครับฝากพี่น้องแฟนมวยครับก็คอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับพวกเราต่อยกันพันแล้วก็ขุนศึกนะครับในมวยรอบปูนเสียงก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับปิดท้ายด้วยขุนศึกฝากถึงแฟนๆมวยที่บ้านเกิดหน่อยก็ฝากภาษาบ้านเราเลยฝากถึงแฟนมวยที่ตามบ้านแล้วก็คอยติดตามแล้วขุนศึกตอนนี้พันครับรอบต่อไปก็ดีกว่าเดิมครับผมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม